พอดีผมฟังต่อมาจากที่อาจารย์บราจิพูดนะครับคือไม่เคลียร์แบบไม่ได้ใช่ผมไม่ได้คิดจะตอบนะคือผมไม่มีโอกาสไปเที่ยวจากประตูนะครับแล้วก็มันจะไปเที่ยวตรงประตูชันนะฮะแล้วก็มันก็จะมีไกด์ทัวร์ซึ่งมันเป็นทางอเมริกันซึ่งประจำอยู่ที่เบอร์ลินมานานแล้วหลังจากที่เลิกเป็นทหารเป็นที่ประจำที่เบอร์ลินแล้วเนี่ยแล้วก็รวมประเทศแต่ว่าการแปลงตัวเองมาเป็นไกด์เนี่ยไม่ได้จะพูดเรื่องตลอดเนี่ยนะครับว่าเนี่ยมีการหนีจากเบอร์ลินตะวันออกมาเบอร์ลินตะวันตกมีการยิงตายเยอะแยะผมนั่งฟังเพลินนะมันก็จะได้เซนว่าโอ้โหมีคนหนีจากเบอร์ลินตะวันออกเบอร์ลินตะวันตกเยอะแยะมากจริงๆหลายคนแกบอกตัวเลขผมด้วยว่ามีคนถูกยิงตายผมจำไม่ผิดเป็นพันต้นๆอะไรก็แล้วแต่โอเคคือพอผมฟังเสร็จผมก็เลยแบบยกมือถามถ้ามีใครมีทัวร์มีทัวร์นิสคนไหนสนใจจะถามผมมั้ยครับถ้ามีที่พยายามจะหนีจากเบอร์ลินตะวันตกไปเบอร์ลินตะวันออกบ้างไหมครับคืออันนี้ตายเลยอันนี้คอมมิวนิสต์คือมันดีมากไหมคนที่มันอยู่กับทุนนิยมมันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะมันอยากจะเข้าไปเบอร์ลินตะวันออกไปอยู่กับสังคมนิยมเลยแกมองนะผมว่าปากกาต้องผมเป็นทัวร์ไกด์มาหลายปีเนี่ยไม่เคยมีใครถามแบบนี้เลยคุณเป็นคนไหนแต่บอกมีบ้างนะมีบ้างแต่น้อยมากก็ผมก็ว่าไปตามเพลงนะครับก็คงจะพูดจาก PowerPoint นะครับง่ายๆประเด็นมีสามประเด็นนะครับก็คือเริ่มจากการจำแนกเรื่องความเป็นธรรมกับความยุติธรรมแล้วไปพูดถึงปัญหาความเป็นธรรมทางการเมืองครับมองจากมุมรัฐศาสตร์ผมมีแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมมองจากมุมรัฐศาสตร์เนี่ยมีนิยามอย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างท่าที่เขาถกเถียงหลังจากนั้นผมอยากจะเสนอโดยดึงเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันครับนี่ผมคิดว่าเป็นสองมิติหลักของปัญหาความเป็นธรรมทางการเมืองในปัจจุบันซึ่งแน่นอนครับมีข้อเรื่องความขัดแย้งระหว่างการเมืองเสื้อสีซึ่งผมคิดว่าในถึงที่สุดมองจากมุมรัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องว่าความขัดแย้งระหว่างเสรีนิยมกับประชาธิปไตยคือโจทย์ที่ทางผู้จัดนะครับตั้งให้ก็คือว่ามันมีความต่างกันอยู่ระหว่างเรื่องความเป็นธรรมกับความยุติธรรมนะครับเรื่องความยุติธรรมเนี่ยทางผู้จัดบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายซึ่งคนที่เขาจะมาจัดแจงเรื่องความยุติธรรมก็มันจะเป็นรัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามโจทย์ที่ผู้จัดสนใจมากกว่าไม่ใช่เรื่องความยุติธรรมในความหมายที่นิยามตะกี้นะครับคือเกี่ยวกับกฎหมายรัฐก็มีข้องแต่เป็นเรื่องของความเป็นธรรมในความหมายกว้างมีความซับซ้อนหลายมิติและก็อยากใช้พูดในเรื่องความเป็นธรรมนะครับงั้นคำอภิปรายผมเนี่ยก็จะมุ่งในเรื่องความเป็นธรรมเป็นหลักอย่างไรก็แล้วแต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับว่าเส้นแบ่งระหว่างความเป็นธรรมซับซ้อนหลายมิติความหมายกว้างกับความยุติธรรมในความหมายแคบที่มุ่งในเรื่องกฎหมายของรัฐเนี่ยทุกวันนี้มันค่อนข้างเบลอผมคิดว่าที่เบลอเพราะว่าพูดตรงไปตรงมานะครับ7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยเรากระแสการเมืองมันแรงมากนะครับถ้าพูดภาษารัฐศาสตร์คือมันมีบรรยากาศของ over politicization ก็พูดง่ายๆกับบ้านเราทะเลาะกับเมียใช่ไหมเมียอยากดูภูมิสกายผมสนุ่มแหวนหนีเข้าไปห้องอะไรเงี้ยก็เป็นกันทุกบ้านทุกเรื่องก็คือในแง่ของบ้านเมืองเรามีกระแสการเมืองที่แรงมากขัดแย้งกันรุนแรงมากจากการที่มันนอกจากนี้กระแสการเมืองรุนแรงกับยังนำไปสู่การแบ่งค่ายแบ่งขั้วทางการเมืองเป็นสองซีกอย่างเด่นชัดมากผมคิดว่ามีบรรยากาศแบบนี้มันคืออะไรที่คล้ายๆก็คือช่วง14 ตุลาถึง 6 ตุลานะครับผู้จัดประสบการณ์ส่วนตัวเส้นแบ่งระหว่างอันนี้มันเป็นเรื่องความยุติธรรมมันเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับนั้นอันนี้เป็นเรื่องความเป็นธรรมมันซับซ้อนอะไรมีกว้างกว่าผมคิดว่าเส้นแบ่งที่มันเลยผมคิดว่านับวันเนี่ยคนจะเริ่มรู้สึกมากขึ้นว่าเรื่องความยุติธรรมซึ่งดูเป็นเรื่องกฎหมายและเรื่องของรัฐเนี่ยมันเกี่ยวกับกูแล้วก็ทนไม่ได้แล้วผมคิดว่าอันนี้นี่เป็นข้อที่เราน่าจะคิดผมนิยามอะไรก็ได้ความเป็นธรรมทางการเงินคือจะไปหาตำราไหนเลยนะครับที่ผมนิยามตะกี้เองนั่นแบบตำราเกษียณแล้วมันยิ่งเล่าหรือมันเบรกเซนก็จบที่ผมคิดว่านี้นะผมคิดว่าปัญหาความเป็นธรรมเนี่ยคือปัญหาความตกห่างนะครับผมคิดภาษาอังกฤษออกก็บอกก่อนที่เป็นปัญหา discrepancy ซึ่งภาษาไทยหาคำแปลที่ถูกใจผมไม่ได้คือมันตกห่างกันระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมหรือสมเหตุสมผลทางการเมืองในมุมมองอัตวิสัยก็คือในมุมมองของตัวเราเองว่าอะไรที่มันควรจะเป็นมันถูกต้องมันสมเหตุสมผลแล้วมันตกห่างจากสิ่งที่เป็นจริงทางการเมืองในภาวะวิสัยผมคิดปัญหาความเป็นธรรมทางการเมืองก็คือไอ้ที่เราคิดว่ามันถูกมันชอบมันสมเหตุผลแล้วมันไม่ตรงมันตกห่างจากความเป็นจริงทางการเมืองข้างนอกเมื่อเกิดสภาวะนี้ขึ้นผมคิดว่านี่คือปัญหาความเป็นธรรมทางการเมือง
คราวนี้ในภาวะปกติมันต้องมีแอร์อยู่แล้วแหละว่ามันย่อมตกงานอยู่บ้างนะครับระหว่างประทับสถานของอ้วกและของท่านของแต่ละคนกับความเป็นจริงทางภาวะสังข้างนอกนะครับคือถ้าพูดภาษาปรัชญาของเฮเกลซึ่งไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับว่าบังเอิญอาจารย์เกษมนั่นนี่ก็บอกซะหน่อยเองก็มีความตกงานแตกต่างระหว่าง the rationalสิ่งที่สมเหตุสมผลกับ the real คือสิ่งที่เป็นจริงนะแต่ว่าช่างมันไม่สำคัญในโลกปกติมันย่อมตกหางอยู่บ้างหรอกระหว่างบรรทัดฐานบรรทัดสถานที่เราคิดว่าถูกต้องดีงามกับความเป็นจริงข้างนอกอันนี้เป็นเรื่องปกติวิสัยของสังคมการเมืองมันไม่เป็นไปตามปกติแต่ว่าตราบเท่าที่ความตกหางนั้นไม่ไกลเกินไปตราบเท่าที่ความตกหางนั้นพอทนรับได้ก็คือผู้พอทนไหวนะครับอย่างมากเราก็เซ็งหายบนวิจารณ์ถ้าเรามีแรงหน่อยก็อาจจะทำการแก้ไขปรับปรุงปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเข้าใกล้บรรทัดฐานที่เรายึดถือเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากระยะของการระหว่างบรรทัดฐานส่วนตัวของเราที่เราตระหนักเห็นว่าถูกต้องเป็นอย่างกับความเป็นจริงข้างนอกมันมากเกินไปจนถึงจุดที่ไม่อาจทนรับต่อไปได้คือ intolerable ผมเชื่อจะเป็นปัญหาความเป็นธรรมการเมืองที่ร้ายและนำไปสู่ความพยายามจะต่อสู้กันแย้งเพื่อเปลี่ยนโลกต่างๆผมคิดว่าที่เรากำลังเจออยู่จากการที่ผ่านมาเป็นนั้นก็คือบรรทัดฐานในเรื่องความเป็นธรรมทางการเมืองของแต่ละฝ่ายกับความเป็นจริงข้างนอกมันขัดแย้งกันเกิดจนทนไม่ได้มันตกต่างกันไปนำไปสู่การต่อสู้ทางการเมืองเข้มข้นของทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพื่อเปลี่ยนโลกต่างๆคราวนี้พอพูดถึงเปลี่ยนโลกทางการเมืองเนี่ยผมอยากจะเลี้ยวไปสักนิดนะครับก็คือเวลาคนเราพยายามจะเปลี่ยนโลกทางการเมืองเนี่ยมันมีท่าทีหลากหลายแบบซึ่งแต่ละท่าทีเนี่ยนำไปสู่ข้อสรุปเชิงปฏิบัติที่ต่างกันนะครับท่าทีแรกเนี่ยคือแบบตกหางมากกูทนไม่ไหวกูปฏิวัตินะครับนะก็คือท่าทีแบบมาสนะครับก็คือนักปรัชญาได้แต่ตีความโลกไปต่างๆกันนะคุณจะเปลี่ยนเขาไม่ได้ปรัชญาเป็นนักวิชาการไม่ได้นะนักวิชาการได้แต่ตีความโลกไปต่างๆกันเขาว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงโลกนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะตีความอธิบายเป็นอย่างไรกูขอเปลี่ยนเป็นแบบก่อนไม่ว่าจะเป็นระดับดวงกำนันหรือเปลี่ยนเป็นแบบคุณนัทวุฒิก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือท่าทีแบบไม่ทนนะปฏิวัติเปลี่ยนเลยนะครับแบบที่สองเนี่ยคือแบบอาจารย์เสน่ห์นะครับซึ่งท่านพูดเมื่อนานแล้วนะครับร่วม30 กว่าปีแล้วผมเสียจำได้ว่าผมไปนั่งอยู่ในที่ประชุมแล้วผมเข้าใจว่าท่านด่าผมและพรรคพวกที่ได้เข้ามาคือผมเรียกไปท่านเกียรติฤทธิ์ซึ่งท่านบอกพวกเธอนะที่ออกมาจากป่าก่อนจะเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยอธิบายโลกให้ได้ซะก่อนใจคอไม่อธิบายกระโดดไม่เปลี่ยนเลยแล้วเป็นไงอีกคนนึงคล้ายๆกันนะครับแต่หนักกว่าคืออาจารย์นำมานะครับซึ่งเราก็จะพบเห็นท่านอยู่ในปัจจุบันที่ดีๆนะผมคิดว่าท่านที่แบบท่านเนี่ยจะเรียกว่าเป็นโพซิทีฟิซึ่งนะครับท่านพูดยาวๆเมื่อปี2542หลังกิจสิริภาพเป็นว่าปกติผมไม่ชอบโน้มน้าวหรือไม่ชอบสั่งสอนแต่หลายคนก็พูดเสมอว่าผมมักจะวิเคราะห์โลกในเชิงโพซิทีฟิสต์เสมอนะคือดูว่าโลกมันหมุนยังไงซึ่งผมขอท้าความถึงประโยคสำคัญของคาร์ล มาร์กซ์ที่ว่าปราดนั้นได้พยายามอธิบายหรือตีความโลกในรูปแบบต่างๆแต่หัวใจในการที่จะเปลี่ยนโลกกันนั้นผมคิดว่าปราดนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนโลกหลายอย่างแต่ส่วนที่สำคัญคือความพยายามอธิบายและเข้าใจโลกและเพราะเราพยายามเปลี่ยนโลกโดยไม่เข้าใจโลกนั้นผมถือว่าป่าผมคิดว่าคำนี้แรงมากโดยเฉพาะพูดจากนักเศรษฐศาสตร์เพราะผมก็จะว่าในตำราเศรษฐศาสตร์มันไม่มีคำว่าป่าคราวนี้นักเศรษฐศาสตร์พูดก็ป่าไอชิบหายเรื่องใหญ่เลยคุณไม่เข้าใจโลกคุณไปเปลี่ยนโลกเนี่ยป่าและนี่คือความเชื่อจากใจจริงของผมถึงพยายามเลี่ยงที่จะมีนโยบายมีอะไรต่ออะไรออกมาอย่างรวดเร็วและผมก็หวังว่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยอธิบายงั้นในการเปลี่ยนโลกคุณต้องเข้าใจโลกที่มันเป็นจริงให้ได้ทั้งหมดคราวนี้ท่านที่สามเนี่ยท่านคงตกใจมากนะครับว่าจากอาจารย์เสน่ห์อาจารย์อังกายมากถึงสี่หวนเฉียงนะครับซึ่งก็โดนโจหวนฟักนะฮะคือผมก็คือเป็นทุกอย่างในชีวิตคือเสื่อมความจำแม่นนะผมนั่งดูเจ้าพ่อซิ่งให้อยู่ตอนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องราวก็คือโจหวนฟักซึ่งไม่เป็นสี่หวนเฉียงเป็นพิเศษเป็นนักศึกษาป่ายต้าในมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วเดินขบวนต่อต้านสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่จีนไปทำกับญี่ปุ่นแล้วก็แฟนก็เป็นนักศึกษาก็ไปเดินขบวนด้วยกัน2 คนด้วยและแน่นอนนะครับนักศึกษาที่ยินเพื่อเป็นขบวนก็ต้องโดนตำรวจตีหัวนะก็โดนตีทั้งขบวนแล้วก็แฟนแกก็โดนเลยเนี่ยตำรวจแฟนแกตายแกติดคุกน
เพราะติดคุกก็ออกจากคุกก็กลับไปเรียนเปิดต้าไม่ได้แหละนะไม่มีปากเข้าเลยก็เลยลงมาที่เซี่ยงไฮ้แล้วความที่อับจนไม่มีแรงไปแกกลายไปเป็นบอดี้การ์ดเฉพาะนะการเป็นบอดี้การ์ดเฉพาะอันนี้เจ้าพ่อก็ต้องมีกิ๊กเยอะนะก็มีวันหนึ่งเนี่ยเจ้าพ่อก็สั่งให้โจวนฟาริสีบัญชีเนี่ยไปรับกิ๊กมาหาหน่อยนะสีบัญชีก็ขึ้นรถไปรับกิ๊กปรากฏพอเห็นหน้ากิ๊กเนี่ยรู้จักกันกิ๊กเนี่ยแต่เดิมทีอยู่ที่ปักกิ่งรู้จักแกมาก่อนและรู้ว่าแกก็เคยเป็นแอคทิวิสต์นักศึกษากิ๊กก็บอกว่าคิดไม่ถึงเลยนะว่าเธอซึ่งเคยเป็นอดีตนักกิจกรรมนักศึกษาจะกลายมาเป็นนักเลงของเจ้าพ่อสีวันชิงบอกว่าคนเราเมื่อเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกโอ้โหแบบชิบหายคาวมากจบก็คือในความรู้สึกผมนึกออกประตูนี้ซึ่งทำไงได้เปลี่ยนโลกไม่ได้ก็ปรับตัวนะอะไรคล้ายๆกันแต่ไม่ตรงทีเดียวนะครับก็คือคุณหมอโพรมิเลอร์สุริยเดชซึ่งก็ผมรู้จักกันในฐานะเลขาครม.รัฐบาลทักษิณนะครับเคยพูดอะไรที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนโลกเข้าใจโลกเนี่ยแล้วผมยังรู้สึกว่ามันเป็นท่าทีแบบคอนฟอร์มิซึมนะเป็นในช่วงที่ท่านยังมีอำนาจท่านบอกว่าความสำเร็จในการบริหารภาครัฐก็เกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจกลไกของภาครัฐแล้วทำอัตวิสัยให้สอดคล้องกับภาววิสัยคือมีความตกห่างอยู่ระหว่างความเป็นจริงข้างนอกกับความชอบความถูกต้องในงานในใจเราแต่สิ่งที่การเสนอคือคุณต้องปรับอัตวิสัยคุณให้ตรงกับข้างนอกคือต้องเข้าใจโลกถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับโลกได้คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนโลกคุณปรับตัวคุณให้เข้ากับโลกซึ่งอันนี้มันตลกมากเลยเพราะว่ามันตรงข้ามกับอีกท่าทีนึงของอาจารย์สายสันนะครับซึ่งผมคิดว่าท่าทีแบบแก่เนี่ยเป็นความโมโหที่ซึ่งนะครับที่หลังจากที่ป่าแตกแล้วแกก็ออกมาจากป่าอยู่หลายปีนะครับอันนี้ก็อีกนั่นแหละนะครับผมก็ไปนั่งคุยกับแกแล้วแกก็พูดอ่ะแล้วผมก็แบบความจำเสียแม่นจำไว้นะแล้วก็จบแกบอกเราเปลี่ยนโลกไม่ได้นะปฏิวัติก็ไม่สำเร็จใช่ไหมครับว่าแกเราเปลี่ยนโลกนะแต่โลกก็เปลี่ยนเราไม่ได้เช่นกันในปัญหาความเป็นทางการเงินก็คือมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องชอบทางการเงินในใจเรากับความเป็นจริงข้างนอกเนี่ยท่าทีไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวนะครับมีได้หลายแบบแต่ผมคิดว่าท่าทีที่เราเห็นชัดมากในโลกหลังนี้คือความพยายามที่จะเปลี่ยนโลกอย่างรุนแรงนะซึ่งเป็นทั้งสองสิ่งคราวนี้อะไรคือสองมิติหลักของปัญหาความเป็นทางการเงินไทยปัจจุบันนะครับในเรื่องเศรษฐกิจไทยผมขออนุญาตพูดเดียวไปจบเลยนะครับเพราะว่าผมไม่พูดรอบสองนะคือผมอยากเริ่มนี้นะครับสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบเสรีประชาธิปไตย liberal democracy ซึ่งเราคิดว่าตะวันตกทั้งหลายยึดถือระบอบนี้แล้วเราพยายามจะสร้างระบอบนี้ขึ้นในเมืองไทยเอาเข้าจริงเป็นการมาประกอบเข้าด้วยกันของสองหลักการใหญ่ทางปรัชญากันนะครับมันไม่ใช่แบบครอบออกมาแล้วเป็นแป๊บเดียวกลับมันมาคนละทางมันมาจากทางนึง liberalism หรือเสรีนิยมและอีกทางนึงมาจากสิ่งที่เรียกว่า democracy หรือประชาธิปไตยแล้วมันมาสอดคล้องผูกพันเข้าด้วยกันทั้งที่เอาเข้าจริงต่างอันนี้ก็มีรากเหง้าที่มาทางประวัติศาสตร์มีบริบททางการเมืองแตกต่างกันมันมุ่งแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ต่างชุดกันมีจุดเน้นทิศทางเนื้อหาต่างกันและนำไปสู่การจัดระบอบระเบียบและประพฤติปฏิบัติทางการเมืองกันต่างกันลึกๆแล้วเสรีนิยมมันไปทางประชาธิปไตยไปทางการที่มันจะมาอยู่ด้วยกันไม่ง่ายมีความขัดแย้งและต้องรอชมคราวนี้เริ่มจากเสรีนิยมก่อนนะครับคืออันนี้ผมพูดแบบนักรัฐศาสตร์ซึ่งคงไม่ถูกใจนักกฎหมายนักกฎหมายคงเข้มงวดตรงนี้เพราะว่านิยามศัพท์ต่างๆต้องละเอียดรอบคอบนักปรัชญาเขารู้สึกว่าผมนี่พวกแบบฉวยโอกาสมาหุ้มรวมแต่ว่าผมก็ต้องขอโทษที่ให้ผมเป็นนักรัฐศาสตร์กูก็เอาแบบนี้ไปนะแบบนักรัฐศาสตร์เสรีนิยมก็ดีหลักนิติรัฐนิติธรรม the rule of law ก็ดีหรือ constitutionalism รัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ยในความเข้าใจแบบผมนี่นะครับโดยแก่นแท้มาถึงสิ่งเดียวกันการจะมีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่มีกฎหมายหรือมีการปกครองด้วยกฎหมายแล้วก็มาบอกว่ามีกฎหมายแล้วนะผมเป็นนายกผมจะบังคับใช้อย่างบางทีผมก็บังคับใช้อย่างเมตตาต่อคนบางทีผมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเข้มงวดแล้วแต่กรณีไม่ใช่นี่คือวิธีอธิบายโดยรูปรองคุณทักษิณยืนยันเลยอันนี้ผมก็เสียจำได้แล้วนะวันที่แกให้สัมภาษณ์ตอนที่ปราบปรามเรื่องยาบ้าเรื่องม็อบมุ่งชนต่างๆแต่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่เลยผมไม่ได้เข้าใจแบบนี้
เสรีนิยมนิติรัฐนิติธรรมและที่รับรู้ในความเข้าใจหมายถึงหัวใจมันคือลิมิเต็ดกัปเปอร์เมนต์รัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดหรือลิมิเต็ดกัปเปอร์เมนต์คือรัฐบาลที่ไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เนื่องจากทำอะไรก็ได้ทำได้บางอย่างบางอย่างทำไม่ได้มันถูกจำกัดเอาไว้นะครับสิ่งที่ตรงข้ามกับรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดหรือลิมิเต็ดกัปเปอร์เมนต์เนี่ยก็คืออันลิมิเต็ดกัปเปอร์เมนต์หรือรัฐบาลที่มีอำนาจไม่จำกัดหรือพูดอีกอย่างรัฐบาลที่มีอำนาจสมบูรณ์หรือ absolute ยกตัวอย่างเช่นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช absolute monarchy ในระบบสมบูรณ์นั้นชีวิตคุณทรัพย์สินคุณร่างกายคุณเสรีภาพของคุณไม่ใช่ของคุณเป็นของท่านเป็นของพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์คุณเป็นใครข้าราชการในระดับคุณไม่มีสิทธิในระบบแบบนั้นอำนาจรัฐไม่จำกัด absoluteแต่ถ้าเราพูดถึงเสรีนิยมเราก็พูดถึงรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดจำกัดด้วยอะไรวะจำกัดด้วยสิทธิเสรีภาพของผู้คนคนหนึ่งมีเส้นที่ล่าขึ้นมารัฐข้ามไม่ได้ถ้ารัฐจะข้ามเส้นนี้เข้าสู่พื้นที่สิทธิเสรีภาพมึงต้องขอก่อนขอยังไงขอตัวแทนกูไงกูเลือกตั้งส่งตัวแทนเข้าเป็นประธานแล้วออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิเสรีภาพกูยอมให้รัฐล่วงละเมิดได้เช่นถ้ากูไปปล้นกูเคมาจับถ้ากูฆ่าคนตายกูเป็นถิ่นบ้านรัฐสามารถล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้คนพลเมืองเหนือร่างกายชีวิตทรัพย์สินได้แต่ต้องโดยความยินยอมของผู้คนพลเมืองผ่านตัวแทนที่ชอบทำเขาซึ่งมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นถ้าไม่มีเกณฑ์อันนี้อยู่รัฐทำไม่ได้ข้ามเส้นในแน่นอนนะครับเส้นนี้ในแง่กับกันผู้คนพลเมืองก็ไม่สามารถที่จะข้ามเส้นนั้นแล้วไปเจียบตาปลารัฐเหมือนกันนะครับไม่สามารถที่จะข้ามเส้นนั้นแล้วผมก็ไปใน NBG เพื่อไปหาตัวกกรายจุดนะครับไม่สามารถจะข้ามเส้นนั้นผมก็ไปในพื้นที่สาธารณะผมไปในพื้นที่เขตเลือกตั้งแล้วไปยึดกับขีดบัตรเลือกตั้งไม่ได้นะครับเส้นนั้นคือเส้นที่จำกัดพื้นที่สิทธิเสรีภาพแล้วแยกจากกันแต่อำนาจรัฐมึงหยุดแค่นี้อำนาจสิทธิเสรีภาพกูเริ่มตรงนี้แต่เส้นนี้จะศักดิ์สิทธิ์มันต้องมีกรรมการผูกเส้นให้กรรมการผูกเส้นฟุตบอลนะครับศาลสถิตยุติธรรมที่อิสระศาลมีหน้าที่ผูกเส้นเมื่อไรรัฐล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้คนพลเมืองใช้อำนาจไม่จำกัดศาลต้องเบรกในทางกลับกันเมื่อไรผู้คนพลเมืองใช้สิทธิเสรีภาพล้ำเส้นเข้าไปในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่อำนาจรัฐแล้วไปละเมิดรัฐต้องเบรกศาลต้องผูกเส้นต้องห้ามเหมือนกันนะครับงั้นศาลตุลาการที่อิสระสำคัญมากเพื่อจะพัฒนาให้มีเสรีนิยมมีนิติรัฐนิติธรรมมีรัฐที่รับรู้มีทั้งหมดลิมิตแต่กำหนดเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้คนเดิมและศาลยึดจำอิสระที่กำหนดมีทั้งหมดนี้จึงมีโดยรวมไม่ใช่คอยจับจับสักแต่ว่ามีแน่นอนถ้าองค์ประกอบปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหายไปมีสิทธิเสรีภาพการรับรู้มีรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดแต่ศาลไม่อิสระศาลเลือกข้างศาลสองมาตรฐานคุณไม่มีระบบคราวนี้คู่ที่มาประกบนะครับคือประชาธิปไตยผมขออนุญาตอธิบายแบบผมนะครับก็คือประชาธิปไตยคืออะไรพื้นฐานเลยนะครับเมื่อคนเราเท่ากันอำนาจต้องเกิดจากถ้าคุณอยู่ภายใต้สังคมหรือระบบที่คนไม่เท่ากันแน่นอนครับอำนาจอยู่ที่คนที่มีฐานะสูงสุดนะตัวอย่างที่ผมชอบยกง่ายๆคือนึกถึงที่บ้านคุณพ่อแม่ลูกสองคนพ่ออยากไปช็อปพ่ออยากไปเที่ยวชายทะเลแม่อยากไปช้อปปิ้งลูกสองคนอยากไปช้อปปิ้งกับแม่คุณได้ไปไหนถ้าคุณได้ไปชายทะเลแสดงว่าคนไม่เท่ากันไม่ดีพ่อไปเนี่ยแต่ว่าถ้าคนเท่ากันแม่กับลูกสองคนต้องการไปช้อปปิ้งแล้วพ่อจะไอ้ห่าโอเคเลยอันนี้เมื่อคนแบบเท่ากันอำนาจต้องเกิดจากตัวเลขมากกว่ามีอำนาจมากกว่าตัวเลขน้อยกว่ามีอำนาจน้อยกว่าหนึ่งคนหนึ่งเสียงเสียงข้างมากเลยเบสิกกันเนี่ยคราวนี้ถ้าเอาสองอันนี้มาวางเทียบข้างกันเนี่ยจะเห็นจุดเน้นที่ต่างกันนะครับลองดูซีกซ้ายก่อนนะครับหลักเสรีนิยมจุดเน้นนี่แหละสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกายชีวิตทรัพย์สินของบุคคลพลเมืองและหลักนิติธรรมทิศทางจำกัดอำนาจผู้ปกครองนะครับ
สีนิยมเนี่ยมันจะคันไปทั้งตัวมันจะมีอาการแพ้ไปที่เป็นอยู่เลยเวลามันเจอผู้ปกครองที่มีอำนาจมากมีอำนาจผูกขาดเยอะมากเลยอุทธรณ์ไม่ได้นะแบบไม่ไว้ใจหรือมันชั่วนะดังนั้นต้องจำกัดอำนาจของผู้ปกครองแสดงออกอย่างไรผ่านองค์ประกอบด้านรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยโดยมีบทบัญญัติในนั้นที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองจากอำนาจเน้นความจำเป็นที่สถาบันต่างๆต้องตรวจสอบทวงดุลกันอย่างซับซ้อนเพื่อป้องกันการสะสมรวมศูนย์รูปนิดผูกขาดฉวยอำนาจโดยมิชอบของผู้คุมตำแหน่งรัฐบาลดังนั้นจึงมีโอ้โหสารพัดเลยนะครับวุฒิสภาปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาสตง.สารรัฐมนูลองค์กรนั้นทั้งหมดนี่คือองค์กรที่มีขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อำนาจเนี่ยสามารถรวมศูนย์ผูกขาดฉวยใช้ริบอำนาจได้ในที่สำคัญของวิธีคิดแบบเสรีนิยมคือการปกครองเพื่อประชาชนนะครับอันนี้แบบเรื่องที่เราได้ยินตลอดอับราฮัมลินคอล democracy is government for the people by the people of the people เสรีนิยมจะเน้น for the people รัฐบาลที่ดีก็ต้องปกครองเพื่อประชาชนอาจจะไม่ได้ปกครองโดยประชาชนต้องประชาชนงงประชาชนแบบไม่เข้าใจประชาธิปไตย15ล้านเสียงในชนบทคุณภาพสู้พวกเราที่ชุมนุมอย่างนี้ไม่ได้อะดังนั้นจะให้ปกครองโดยประชาชนโดยพวกมึงเนี่ยนะเอางี้ดีกว่าคนดีๆฉลาดๆเดียวจะปกครองเพื่อพวกมึงมันดีมันดีนักคิดที่อยู่เบื้องหลังก็อย่างจอร์ล็อกเจมิลิสันอเล็กซิสเดอะต็อกเลวิลจอร์จสจ๊วตมิลเบนจามินบองสตอร์ระบบปกครองที่แบบถอดแบบวิธีคิดนิคดีของอเมริกานะที่เกิดจากสภาร่างรัฐธรรมนูญปี1787ก็นี่เอาแบบประชาธิปไตยจุดเน้นคืออะไรความเสมอภาคและอำนาจอธิปไตยของประชาชนคนเท่ากันในบนหนึ่งเสียงซึ่งแปลว่าเมื่อคนเราเท่ากันอำนาจย่อมเกิดจากตัวเองก็ปกครองมีสิทธิ์เท่ากันจุดเน้นกระจายอำนาจไปให้ประชาชนต้องการให้ประชาชนเอื้อมถึงและใช้อำนาจแสดงออกผ่านองค์ประกอบด้านประชาชนระบอบประชาธิปไตยมุ่งให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของและใช้อำนาจรัฐด้วยตัวเองอย่างเสมอภาคในบทบาทของพลเมืองธรรมดาและการเข้าร่วมของมวลชนผ่านการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมสม่ำเสมอในกระบวนการขึ้นเป็นอื่นโดยรวมจัวจะตั้งแต่เป็นภาคการเมืองมีในทางการปกครองโดยประชาชนวิญญาณของประชาธิปไตยคือการเป็นบ่ายในที่โลกบ่ายคุกมือได้พวกเราไม่มีใครพิเศษเท่าดังนั้นการปกครองที่ดีก็โดยพวกเราใช่ไหมไม่ต้องมีคนอื่นที่พิเศษแล้วมาปกครองแทนเราเพื่อพวกเราไม่มีใครปกครองเพื่อพวกเราที่ดีกว่าเราปกครองเองงั้นนักคิดที่เป็นเจ้าของวิธีที่แบบนี้ก็ที่เป็นตัวอย่างชัดเจนคือมุสโลนะครับแล้วก็ระบบการเมืองฝรั่งเศสที่เกิดจากการย้อนในเชิงประการก็คือการถอดแบบความคิดคราวนี้ที่น่าสนใจคือแนวโน้มการเมืองในระยะ 20-30 ปีที่ผ่านมาในโลกมันเกิดการแตกสามัคคีของเสรีประชาธิปไตยทั้งนี้ก็เพราะว่าการที่มันเข้ามาประกบกันด้วยกันเนี่ยเสรีนิยมมาทางประชาธิปไตยมาแล้วเกิดเป็นลิเบอรัลดิโมคราซีมันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่แน่นอนหนึ่งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองที่แน่นอนหนึ่งซึ่งอำนวยให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในโลกตะวันตกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ลิเบอรัลมารวมกับดิโมคราซีแล้วเป็นลิเบอรัลดิโมคราซีได้แต่ในเงื่อนไขที่แปลกต่างออกไปมันอาจจะแตกสามัคคีกันได้และถ้าหากผลักความแตกต่างตุ้งเทศกับยานี้ออกไปสุดโต่งคุณจะได้ระบอบที่พิการได้ในนั้นเช่นถ้าสุดโต่งไปในทางประชาธิปไตยนะครับก็เป็นเน้นเรื่องประชาธิปไตยด้านเดียวแล้วไม่เน้นเสรีนิยมคุณอาจจะได้ระบอบอิลลิเบอรัลหรือออโตริเทเรียนดิโมคราซีประชาธิปไตยไม่เสรีหรือประชาธิปไตยอำนาจนิยมเช่นระบอบทักษิณรัฐบาลฟูจิโมริในเปรูรัฐบาลชาเวสในเวเนซุเอลาประชาธิปไตยในประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งจะไม่ใช่ปกครองโดยประชาชนโหวตเข้ามาแต่ไม่จำกัดอำนาจในแง่กลับกันนะครับถ้าเน้นในด้านเสรีนิยมสุดโต่งแล้วล็อกด้านประชาธิปไตยทิ้งเนี่ยหรือน้อยไปคุณจะได้ระบอบลิเบอรัลออโตเรซีอัตราธิปไตยเสรีหรือ liberal semi democracy ประชาธิปไตยขึ้นไปแบบเสรีเช่นในความวิเคราะห์ของผมนะครับระบอบกระโปงในรัฐมนูล2550รัฐบาลฮ่องกงสมัยอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษรัฐบาลสิงคโปร์ก็คือประชาชนผู้เลือกตั้ง
และตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งถูกจำกัดอำนาจมีองค์กรตรวจสอบจำกัดอำนาจขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับแล้วริดรอนอำนาจของประชาชนที่ใช้มาการเลือกตั้งตลกดีนะครับผมคิดว่าคือเท่าที่ผมค้นคว้าเจอเนี่ยพันธมิตรและรวมทั้งกปปสเนี่ยคิดแบบเสรีนิยมเพราะเขากลัวทักษิณในฐานะผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยมากมากนะครับในการให้สัมภาษณ์ปี51เนี่ยคุณพิภพธงชัยที่เป็นหนึ่งในแกนนำพันธมิตรนะครับแล้วก็คุณชัยวัฒน์เทระพันธ์ที่ทุกวันนี้ก็อยู่กับกปปสบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคือยุทธศาสตร์ปฏิรูปในสมัยนั้นที่พยายามจะไล่รัฐมนตรีจักรพงศ์เป็นแก่แล้วไล่รัฐบาลสมชายไล่รัฐบาลสนามเป็นแค่ยุทธวิธีเพียงแต่เพื่อซื้อเวลาเพื่อเอาทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ก็ไม่ดีเขาคิดว่าการที่สามารถเอาผู้มีอำนาจสูงสุดทางการเมืองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้สำคัญมากเพื่อเป็นการสร้างหลักนิติรัฐยุติธรรมปัญหาหลักของบ้านเมืองคือคอร์รัปชันทุกวันนี้กปปสก็พูดอย่างนี้แป๊ะเลยทั้งหมดที่กปปสกำลังทำเนี่ยให้อธิบายว่าทำไมเนี่ยเขาตอบว่าเพื่อปราบคอร์รัปชันปัญหาหลักของบ้านเมืองคือคอร์รัปชันช่อชนอำนาจโดยรัฐบาลและสภาจากการเลือกตั้งในกระบวนการที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยเขาวิพากษ์ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเขาล้มฆ่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนเขาป่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนเขาบอกว่าพวกนักเลือกตั้งบ้านเนี่ยใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยมาซื้อเสียงเข้ามาทุจริตปลอมบ้านถึงดังนั้นประชาธิปไตยสำหรับเขาเนี่ยพูดได้ถึงที่สุดคือ NGO บวกตุลาการใช่ไหมในทางกลับกันนะครับฝ่ายนปกและพลังประชาชนนะครับถ้าถอดมาจากความคิดของปัญญาชนซึ่งเข้าไปร่วมกับนปกสมัยนั้นอาจารย์พิชิตวิจิตรสมบูรณ์นะครับเศรษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์อาจารย์สมศักดิ์จีนเทระสกุลนะครับอันนี้ไม่ต้องแนะนำนะยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยนะครับยึดหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงประชามหาชนใช้เองความสมรรถภาพทางการเมืองของประชาชนขึ้นหนึ่งคนหนึ่งเสียงปฏิเสธระบบตัวถังเน้นการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งขับโป๊กร่างไว้ให้เป็นประชาธิปไตยดังนั้นจึงลดค่าและปรับปลายปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทุจริตในการเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่มันไม่ได้หนักหน่วงร้ายแรงหรือสำคัญขนาดนั้นปัญหาคอร์รัปชันมีไหมมีช่องทางหน้ามีไหมแต่มันไม่ได้สำคัญหรือหนักหน่วงขนาดนั้นรัฐบาลแบบอื่นก็มีรัฐบาลเผด็จการก็ทำเรื่องการที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องถูกลดค่าปรับปรามไม่ได้รุนแรงหรือร้ายแรงขนาดนี้แต่จะเน้นวิพากษ์โจมตีเผด็จการอมาตยาธิปไตยในเสื้อคลุมคนดีและความเป็นไทยแบบเสรีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วคุณจะอธิบายตัวเองยังไงว่าคุณมีความชอบธรรมที่มาปกครองในเมื่อคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เลยอธิบายไม่เยอะนะก็เลยก็ผมเป็นคนดีอ่ะแล้วพวกคุณเป็นคนแบบไม่ได้ดีผมเป็นคนดีคนที่ผมบอกว่าสอบผมเป็นคนไทยพวกคุณก็เป็นคนไทยนะแต่ความเป็นไทยน้อยกว่าผมคนไทยเปล่าเนี่ยออกไหมก็คือในที่สุดไม่ตลกเลยคนดีความดีความเป็นไทยนะครับงั้นฝ่ายนปกพลังประชาชนจะเน้นความถูกต้องของนโยบายที่เป็นที่ต้อนรับยึดมั่นของประชาชนและความสำคัญขั้นชี้ขาดตัดสินของการได้รับมาอย่างชอบธรรมผ่านทางเลือกตั้งพูดอย่างย่อๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งเท่ากับประชาชนปัญหาความเป็นธรรมทางการเมืองในประเทศเรานี่มันจึงมีมิติสองมิตินี้อยู่ตลอดนะครับต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการเมืองไม่มีเสรีนิยมมากพอไม่มีประชาธิปไตยมากพอแล้วก็จะเน้นคนละข้างนะครับซึ่งในภาษาผมคือตาบอดคนละข้างแยกพวกก็คือฝั่งหนึ่งฝั่งพันธมิตรกปปสจะเน้นเรื่องเสรีนิยมเน้นเรื่องลิเบอรัลซึ่งฝั่งนปกพลังประชาชนเนี่ยเพื่อไทยก็จะเน้นดิโมคราซีประชาธิปไตยนะครับซึ่งถ้าผลักไปถึงสุดโต่งมันก็จะได้ระบบการเมืองที่พิกลพิการมีแต่ประชาธิปไตยจะบกพร่องด้านเสรีนิยมหรือมีแต่เสรีนิยมจะบกพร่องด้านประชาธิปไตยคราวนี้พูดถึงตรงนี้เนี่ยผมรู้ว่าอาจารย์บุรเจตจะอยู่แพนเนลเดียวกับผมและผมรู้ว่าท่านเนี่ยผมคันด้วยล่ะที่ท่านคันเนี่ยอาจจะยังไม่เกี่ยวกับเรื่องเจรมันตะวันออกตะวันตกเท่าไหร่ว่าคือสิ่งเหล่านี้อาจารย์โรเจตรู้ว่าผมคิดและอาจารย์โรเจตเนี่ยไม่ค่อยสบายใจนิติราชไม่ค่อยสบายใจคือผมก็รับนะครับเวลาที่คล้ายๆกับอาจารย์เกษมคิดไปได้ยังไงว่าคำโป๊กเป็นพวกเสรีนิยมมันไม่ใช่คือดังนั้นผมก็ต้อง
ครับเพราะว่าเพื่อนมิตรทิ้งโจทย์ไว้หาเราจะไม่ตอบก็ตะแหลงคือผมคิดว่านี้นะครับคือผมว่าการกำเนิดของสิทธิเสรีภาพเสรีกับประชาธิปไตยในประเทศไทยมันมีปมปัญหาทางวิทยาศาสตร์ผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้แต่ผมอยากจะโยนเอาไว้ว่าคือผมไปนั่งคิดมาเนี่ยแล้วผมก็โยนไปนะอาจารย์ที่ญี่ปุ่นแกกดไลค์อ่ะผมไม่รู้ว่าแกกดไลค์อย่างกระทืบมันมีกดไลค์อย่างเช่นด้วยแต่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือมี3ข้อซึ่งผมคิดว่าเป็นปฏิทัศน์ของการเมืองไทยในวิทยาศาสตร์อันที่1ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยสิทธิเสรีจะเกิดมีขึ้นได้เอกราชอธิปไตยต้องไม่สมบูรณ์เมื่อไรเอกราชอธิปไตยสมบูรณ์เสร็จมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเนื่องจากอันนี้นะครับคือรัฐไทยแต่เดิมมาเนี่ยมีลักษณะสมบูรณ์ในยาเสพติดและปกครองคนในประเทศเองราวกับเป็นอาณานิคมขึ้นเมื่อบวกกับชาติยมทางการก็ไปแล้วเนี่ยก็ทำให้จริงๆการคือถ้าไม่มีอิทธิพลปัจจัยจากภายนอกเข้ามาจะเป็นรัฐที่เผด็จการรวมสูงสุดสิทธิเสรีภาพของผู้คนจะเกิดยากมากพื้นที่สิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นส่วนจริงๆมาจาก the emancipatory impact of foreign liberal civilization ก็คืออารยธรรมเสรีนิยมตะวันตกต่างชาติที่ส่งผลกระทบเข้ามาแล้วก็ปลดปล่อยผู้คนให้เห็นในความสำคัญของสิทธิเสรีภาพและ extra territoriality สิทธิเสรีภาพไม่ต้องอะไรการที่มีฝรั่งเข้ามามีสิทธิเสรีภาพมีสิทธิสภาพในอาณาเขตเหนือประเทศสยามในช่วงรัชกาลที่5 6 7ทำให้สัปเหร่อฝรั่งเวลาถูกฟ้องร้องขึ้นศาลต่างประเทศสัปเหร่อฝรั่งเช่นเซียวฮุกเซงซีบุญเรืองซึ่งเป็นบกในสิทธิและเป็นสัปเหร่อเป็นโดยสิทธิสภาพในอาณาเขตนี้จึงเกิดพื้นที่สิทธิเสรีภาพขึ้นให้คนเคลื่อนไหวซึ่งถ้าไม่มี impact จากต่างชาติเข้ามาพื้นที่นี้เอาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์กรรมกรออกโดยเป็นแรงชนที่ไปผลักดันกระบวนการแรงงานสมัยนั้นคุณถวัติพิธีเดชกับพวกถ้าคุณไปเปิดดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ซึ่งมันมีบางฉบับเหลืออยู่ที่ไมโครฟิล์มที่ตอนแรกผมก็ไปเปิดไม่มีชื่อคนเหล่านี้เป็นบรรณาธิการครับคนที่เป็นผู้เขียนคุณถวัติพิธีเดชกับพวกครับบรรณาธิการชื่ออะไรในเอสมาคีเอสมาคีเอสมาคีเป็นใครเป็นแขกเลี้ยงบัวแต่ถวัติพิธีเดชไปเอามาเป็นบกเพราะเอสมาคีเป็นสัปเหร่อคนหนึ่งดังนั้นกฎหมายสมบูรณ์ในอาสิทธิราชเอื้อไม่ถึงเอสมาคีข้อ2นะครับพลังหลักที่ต่อต้านเผด็จการทหารคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอันนี้ความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์นะครับคือในตั้งหลายแหล่งที่เราอาจจะเห็นต่างกันบ้างเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์เคยเห็นที่ด้วยกับผมไหมเนี่ยพลังหลักที่ต่อต้านเผด็จการทหารในประวัติศาสตร์ไทยคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่สู้แบบเป็นที่สุดกับเป็นการงานมายาวนานหลายสิบปีผลคืออะไรผลคือประชาธิปไตยเวอร์ชันปปทเนี่ยกลายเป็นกระแสหลักในหมู่ผู้ที่ต่อต้านเผด็จการทหารแล้วเวอร์ชันของปปทเนี่ยเน้นประชาธิปไตยเชิงอำนาจจนชั้นล่างไม่ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยเชิงสถาบันการเมืองเช่นรัฐสภาพรรคการเมืองการเลือกตั้งชัดเจนมากอันที่สองปปท.เน้นความเสมอภาคทางเศรษฐกิจบนฐานแรงงานหรือ liberalize ปปท.ไม่เน้นความเสมอภาคทางการเมืองในแง่สิทธิเสรีภาพบนฐานการคิดเอกเป็นหรือ mutualize ดังนั้นคนเท่ากันทางการเมืองประหลกดีกลายเป็นเรื่องที่พ.ศ.นี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันในหมู่ไทยผมตกใจมากเลยครับตอนที่เราเคลื่อนไปสปป.แล้วเราพูดถึงเรื่องคนเท่ากันที่ตกใจคือหนึ่งมันมีคนที่ยังไม่เชื่อสองคนไทยพี่น้องคนไทยจำนวนมากแบบกระตือรือร้นดีใจมากเลยที่ประเด็นนี้พูดอันที่สามนะครับพลังหลักที่เสนอเสรีนิยมในประวัติศาสตร์คือฝ่ายนิยมเจ้าการเสนอเสรีนิยมของฝ่ายนิยมเจ้าอันนี้เข้าใจได้นี้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าหลัง2475ฝ่ายนิยมเจ้าเป็นมายโนริตี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเจ้าขุนนางทั้งหลายเนี่ยจะเป็นมาจอริตี้ได้ไงมันต่อให้มันพยายามผลิตลูกหลานเยอะมันก็เป็นมินอริตี้อยู่ดีคุณเป็นมินอริตี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับหลักคิดที่ต้องการจำกัดอำนาจสังคมดังนั้นพลังฝ่ายเจ้าจึงเป็นแอดโวเคทที่เป็นคนเป็นปากเสียงเรียกร้องเสรีนิยมและคำเรียกร้องที่อมตะอภิมหาอมตะนิรันดร์ก็คือสภาโจรคุณเอาโจร500 คนมาโหวตกับพระ5 องค์บวกแล้วไปปล้นไหมคุณว่ามันจะไปปล้นไหมล่ะ
โอ้โหจริงว่ะโคตรคมเลยเสียงนิปราโมทพูดมาตั้งแต่2489 2490 2557ยังพูดอยู่มันเป็นแบบวาทกรรมอมตะเวลาจะบล็อกสิ่งนั้นมาโดยที่แบบพอพูดอันนี้ก็ฟังขึ้นแต่ไม่มีการถามว่าไอ้หาไอ้สภาบ้าอะไรวะแม่งโจรเข้ามาตั้ง500คนแล้วพลาดแค่5คนแล้วประเทศหาอะไรเนี่ยมันเลือกโจรตั้ง500คนมันเป็นประเทศโจรทั้งหมดเลยอันนั้นลืมไปหมดแต่เมื่อกี้ในการเสนอเสรีนิยมของพลังฝ่ายจ้างเนี่ยมุ่งต่อต้าน popular sovereignty ต่อต้าน majoritarian democracy เสนอขึ้นมาไม่ใช่เพื่อสู้เผด็จการเสนอขึ้นมาเพื่อสู้กับหลักอำนาจในใจของประชาชนเพื่อสู้กับประชาธิปไตยของสิ่งข้างหน้ามากกว่าจะสู้กับเผด็จการทหารที่มีพระมหากษัตริย์ดังนั้นข้อเรียกร้องเชิงสิทธิเสรีภาพของผู้เรียกร้องเสรีนิยมที่เป็นฝ่ายคณะเจ้าจึงจำกัดสิทธิเสรีภาพไว้ในกรอบราชาชาตินิยมและอุดมการณ์ชาติสิทธิเสรีภาพโอเคแต่วิธีลิมิตอยู่ที่ไหนราชาชาตินิยมอุดมการณ์ชาติใดกฎหมายอาญามาตรา20ส่งผลส่งผลยังไงนะครับผมคิดว่าส่งผลให้บูชัวลิเบอรัลดิโมคราซีหรือระบอบเสรีประชาธิปไตยตะลุมพีเนี่ยในเมืองไทยเป็นลูกกำพร้าหรือลูกเลี้ยงพลัดถิ่นหัวมังกุท้ายมังกรตลอดขบวนการการเมืองและปัญญาชนที่เรียกร้องเสรีประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบจริงจังเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นตอนช่วงเสื้อแดงแล้วก็มิเดียร์เองกันครับ